สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทนะคะในรายการบิกินี่มิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นัทมีภาพนะคะการเปิดตัวของผ้าเบรก2ผ้าเบรกรุ่นใหม่จาก TRW มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะบริษัท TRW Asia Tech จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์มาตรฐานคุณภาพสูงจัดงานเปิดตัวและทดสอบ2ผ้าเบรกรุ่นใหม่ได้แก่ผ้าเบรก TRW รุ่น D-Tech และ U-Tech ณสนามพีระเซอร์กิตพัทยาซึ่งเป็นการรุกตลาดในช่วงครึ่งหลังของปีพร้อมกระตุ้นยอดขายโดยตั้งเป้าครองอันดับ1ของตลาดผ้าเบรกสำหรับรถยนต์นั่งและรถปิกอัพในประเทศไทยค่ะสำหรับผ้าเบรก TRW รุ่น U-Tech ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานหนักรถปิกอัพและรถ SUV ผิวหน้าผ้าเบรกเคลือบด้วยสารโคเทคซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ TRW สามารถเบรกปลอดภัยทันทีหลังจากการติดตั้งและระยะเบรกสั้นกว่าผ้าเบรกแท้เบรกเงียบและอัตราการสึกหรอต่ำผ้าเบรกทั้ง2รุ่นได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยผ่านการทดสอบสมรรถนะจากห้องทดสอบปฏิบัติการของ TRWและทดสอบการใช้งานจริงบนท้องถนนซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผ้าเบรกรุ่น D-Tech และ U-Tech ให้เสถียรภาพในการเบรกได้เทียบเท่ากับผ้าเบรกอะไหล่แท้ซึ่งผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลขณะเหยียบแป้นเบรกและรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลอย่างแท้จริงค่ะทางด้านการทำตลาดของ TRW นั้นจะครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นด้านการให้ความรู้และข้อมูลสินค้าณจุดขายผ่านดีลเลอร์และตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงการใช้สื่อต่างๆและสื่อดิจิตอลค่ะค่ะจากการรุกตลาดอย่างหนักของ TRW นะคะนัทเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะ TRW จะเป็นผ้าเบรกที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแอลนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนัทแล้วกับพบกับนัทใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ